วันนี้เราจะมาอยู่กันกับคุกกี้รันโอเว่นเบดหลังจากมีอัปเดตใหม่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้ามาเลยเราจะเห็นเลยว่า user interface มันเปลี่ยนแปลงไปจากสุ่มร้านสุ่มกาชาร้านค้าสกินจากอยู่ด้านล่างก็เอามาอยู่ซ้ายมือแล้วก็มุมขวามือขวามือบนพวกกิจกรรมพวกประกาศพวกอะไรต่างๆจะมาอยู่กันเป็นไอคอนอยู่กันรวมกันที่ขวามือบนโหมดวิ่งจะเปลี่ยนโหมดวิ่งโหมดพิเศษและเบรกเอาก็จะมาอยู่ล่างขวาโหมดพิเศษนี่ก็คือพวกการแข่งฝึกคุกกี้แกรนด์แชมเปี้ยนลีกเกาะแห่งความทรงจำวิ่งมิตรภาพก็จะมาอยู่ในโหมดพิเศษแพทนี้มาพร้อมกับคุกกี้เพชรและสมบัติใหม่เรามาดูความสามารถของคุกกี้ตัวใหม่กันความสามารถของคุกกี้ตัวใหม่ก็คือรวบรวมเมล็ดแครอทเมื่อทำไร่เพื่อทำไร่เมื่อพุ่งไปข้างหน้าจะพรวนดินและเก็บเกี่ยวแครอทที่โตเต็มที่แล้วส่วนแคนดี้นั้นถ้าเราทำแคนดี้มันก็จะเพิ่มมันบอกว่าบางครั้งแครอททองคำจะปรากฏขึ้นยิ่งเวทมนต์แข็งแกร่งคะแนนแครอททองคำก็ยิ่งสูงขึ้นส่วนในความสามารถของเพชรนั้นความสามารถของเพชรก็คือกินสิ่งกีดขวางเพื่อรับคะแนนทำลายสิ่งกีดขวางถ้าทำลายสิ่งกีดขวางได้เกินจำนวนที่กำหนดก็จะยิ่งกินสิ่งกีดขวางอย่างแข็งแรงมากขึ้นในขณะที่ส่วนสมบัติใหม่นั้นก็คือยิงจรวดทุกๆ12วิเยลลี่ชิ้นส่วนแครอท 9,600 คะแนนอันนี้คือสมบัติเลเวล1นะทีนี้เราจะมาลองวิ่งกันในโหมดแข่งขันโหมดแข่งขันก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่เหมือนกันนะตอนนี้คือโหมดแข่งขันคือถ้าสมมุติถ้วยเราเต็ม99เราวิ่งอีกไอ้ถ้วยที่เกินมามันจะเปลี่ยนเป็นคะแนนไอ้เปลี่ยนเป็นเงินแต่ว่าจำนวนแค่ไหนอันนี้ยังไม่ทราบเราจะมาลองใช้คุกกี้ใหม่วิ่งกันตอนนี้ยังไม่ได้ทำแคนดี้นะพอเราวิ่งเก็บเม็ดแครอทครบมันก็จะทำสวนแล้วก็จะมีแครอทเด้งขึ้นมาส่วนเพชรเราก็จะนี่เพชรเราก็กระโดดไปกินสิ่งขีดขวางสมบัติเมื่อดีเลย์ครบก็จะยิงจรวดแครอทมาแล้วก็จะแตกเป็นเศษแครอทเล็กๆโอเคค่ะเราก็จะวิ่งกันคร่าวๆประมาณนี้เนาะเห็น
เราวิ่งกันแค่ดูความสามารถของคุกกี้กับเพชรแพทใหม่มาพร้อมกับกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้คือกิจกรรมเก็บลูกโอ๊กคือในโหมดก็คือทำเควสในโหมดแข่งขันนะทำเควสในโหมดแข่งขันแล้วก็สะสมของแลกเอามาแลกโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสำหรับการอัปเดตใหม่ของคุกกี้รันแพทหน้าจะมีอะไรใหม่เราก็มาอัปเดตกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ